ดูบรรยากาศในเทศกาลตรุษจีนกันหน่อยนะครับวันนี้5กุมภาพันธ์ถือว่าเป็นวันเที่ยวสำหรับชาวจีนนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่เป็นวันถือซึ่งชาวจีนหรือว่าชาวไทยเชื้อสายจีนนั้นก็จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามเสื้อผ้าใหม่ๆนะครับพากันออกไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปไหว้ขอพรจากบรรดาผู้ใหญ่ผู้ที่เคารพรักชาวจีนจะถือว่าวันนี้นั้นถือว่าเป็นวันแห่งสิริมงคลงดการทำบาปทั้งปวงบรรยากาศในทุกพื้นที่จึงเป็นไปอย่างคึกคักนะครับเริ่มต้นจากที่นี่เลยครับเทศกาลตรุษจีนต้องไปดูที่เยาวราชนะครับมีชาวไทยเชื้อสายจีนต่างสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงต้อนรับวันขึ้นปีใหม่จีนที่ถนนเยาวราชปีนี้จัดงานตรุษจีนถึง2วันติดต่อกันนะครับขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำสินค้ามาจำหน่ายต่างก็บอกว่าตรุษจีนปีนี้คึกคักกว่าปีที่ผ่านมาทำให้คาดว่าน่าจะขายสินค้าได้มากกว่าปีที่แล้วนะครับคึกคักจริงๆเพราะว่าตั้งแต่เช้ามานี่เราก็เห็นคนมาเยอะมากน่าจะดีกว่าทุกๆปีเพราะวันนี้มันเริ่มวันแรกไงลูกคิดว่าคนจะเยอะขึ้นค่ะอย่างเมื่อวานเนี้ยขนาดเมื่อวานยังไม่ใช่วันเปิดงานจริงๆคนยังเยอะเลยค่ะวันนี้ก็น่าจะเยอะกว่าเมื่อวานเยอะน่าจะเยอะใช่ค่ะขณะที่บรรยากาศที่วัดมังกรกมลาวาสหรือว่าวัดเล็กเนยี่นะครับมีชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางไปไหว้พระขอพรเทพเจ้าจนเต็มพื้นที่ของวัดนะครับอย่างชาวจังหวัดอุตรดิตถ์กลุ่มนี้นะครับที่เดินทางมาไหว้ขอพรเทพเจ้าทุกปีโดยเฉพาะในวันตรุษจีนแบบนี้ครับมาจากอุตรดิตถ์ค่ะตั้งใจมาไหว้พระตั้งใจมาไหว้พระที่นี่มาไหว้เจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปไหว้พระอีกที่หนึ่งด้วยที่วัดอะไรนะวัดระฆังเดี๋ยวก็เสร็จจากนี้ก็จะไปวัดระฆังมาที่เรามาไหว้พระขอพรอะไรคะให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขขอโชคขอลาภอะไรอย่างเงี้ยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะขอให้ดูแลปีนี้คิดอะไรได้เงินได้ทองค่ะนะขอให้ท่านเพื่อนดีมองอ่ะเห็นบรรยากาศแบบนี้ใครอยากจะเดินทางไปนะครับสามารถไปเที่ยวเทศกาลตรุษจีนที่ถนนเยาวราชได้งานจะจัดไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบถนนเยาวราชและก็ถนนต่อเนื่องใกล้เคียงด้วยนะครับโดยจะมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความสัมพันธ์ไทยจีนการแสดงเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมมากมายนะครับโดยในวันนี้นะครับเวลา 15:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนเยาวราชประจำปี2562ณบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาด้วยครับจากกรุงเทพมหานครนะคะไปดูบรรยากาศที่ต่างจังหวัดกันบ้างทุกจังหวัดคึกคักไม่แพ้กันค่ะโดยเฉพาะที่นี่ค่ะจังหวัดนครสวรรค์คณะกรรมการแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพก็นำขบวนนี่เลยค่ะมีทั้งมังกรทั้งสิงโตรวมไปถึงการแสดงต่างๆไปคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการต่างๆซึ่งทั้งมังกรทองและสิงโตเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ในตำนานนะคะชาวจีนก็เชื่อกันว่าจะนำความเจริญนำโชคลาภมาสู่สถานที่ที่สัตว์ในตำนานเหล่านี้มาเยือนหลังจากนี้นะคะคณะมังกรทองและสิงโตนี้ค่ะก็จะแห่ไปรอบตลาดปากน้ำโพโดยจะแห่กลางคืนวันที่7กุมภาพันธ์และแห่กลางวันในวันที่8กุมภาพันธ์ต่อไปบรรยากาศคึกคักจริงๆนะคะอีกหนึ่งจุดลงใต้ไปที่จังหวัดยะลาค่ะที่จังหวัดยะลาชาวไทยเชื้อสายจีนต่างสวมใส่เสื้อกี่เพาเสื้อสีแดงซึ่งเป็นสีแห่งความเป็นสิริมงคลและเป็นสัญลักษณ์ในวันตรุษจีนหรือว่าวันขึ้นปีใหม่นำครอบครัวบุตรหลานไปไหว้สักการะเจ้าพ่อหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลขอพรให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะอีกจุดหนึ่งที่ยะลานะครับที่วัดมหายานกาญจนมาศราชบำรุงนะครับหรือว่าวัดยวนยะลาเองได้มีการจัดพิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉสิงเอี๊ยะขึ้นมาซึ่งมีการจัดโต๊ะตั้งเครื่องเส้นไหว้ทั้งอาหารขนมผลไม้พร้อมกับตะเกียงไว้ด้วยนะครับนอกจากพิธีไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภแล้วทางวัดได้เปิดให้พี่น้องประชาชนนั้นร่วมกันสักการะรูปเหมือนขององค์พระโพธิสัตว์กวนอิมและสักการะองค์พระต่างๆภายในวัดด้วยนะครับรวมทั้งมีการจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยสำหรับการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉสิงเอี๊ยะนะครับชาวจีนถือว่าเป็นการไหว้เพื่อตอบแทนที่เทพเจ้านั้นให้ความคุ้มครองตลอดปีที่ผ่านมานะครับปิดท้ายอีกจุดหนึ่งนะครับที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียงนะครับอยู่ที่จังหวัดปัตตานีซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นที่ประทับขององค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะครับมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งยังได้ขอพรเพื่อให้ปลอดภัยในการเดินทาง
ก่อนที่จะเดินทางไปร่วมเทศกาลตรุษจีนกับบรรดาญาติพี่น้องในต่างจังหวัดนะครับ